โอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูข่าวดีข่าวแรกในวันนี้เลยดีกว่านะครับก็คือเป็นเรื่องดีมากที่นักวิจัยนะครับของประเทศไทยของเรานะครับโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกนะครับที่เดียวถึง3ชนิดครับพี่แจ3สามชนิดถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนตะขาบและปลิงควายครับทั้ง3ชนิดเลยนะครับซึ่ง3ชนิดนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยของเรานะครับมีระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีทรัพยากรทางชีวภาพที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยด้วยคนลุกแล้วไม่ต้องคนพบเจอ้จะมีอะ,อะไรบ้างนะครับไายติดตามชมพร้อมกันดีกว่าครับค่ะ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิรวจัยนะครับหรือว่าสกวเปิดตัวส้เดือนสายพันธุ์ของไทยกว่า50สายพันธุ์และไส้เดือนชนิดใหม่20สายพันธ์ที่พบในระบบนิเวศท,ที่หลากหลายของไทยถือเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับด้านอนุกรมวิธานและการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ตามสายวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินจำพวกหอยท่ากิ้งกือตะขาบและไส้เดือนอย่างต่อเนื่อง ทำให้พบทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าของชาติที่นําไปใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์กเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาทีมวิจัยค้นพบไส้เดือนชนิดใหม่ในประเทศไทยมากกว่า20สายพันธุ์ที่โดดเด่นและก็น่าสนใจคือไส้เดือนยักษ์สุรินซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไส้เดือนธรรมดาถึง20เท่า ไส้เดือนทะเลนะครับเป็นครั้งแรกที่พบว่าทะเลใต้าชายหาดมีไส้เดือนเป็นล้านล้านตัวและยังสามารถปรับตัวให้อยู่ในดินเค็มทําหน้าที่เหมือนเทศบาลคอยกําจัดสิ่งปฏิกูลทําให้ชายหาดเนี่ยสะอาดอีกด้วยครับไส้เดือนสะเทินพบสายพันธุ์ใหม่กว่า10ชนิด นอกจากนี้นะครับยังพบปลิงควายนครพนมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที่สําคัญภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนักวิจัยยังค้นพบตะขาบชนิดใหม่ของโลกตะขาบม่วงซิมิลันจากหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาและได้รับพระราชทานชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไวโอเลเซียสนะครับตามลักษณะของตะขาบที่มีสีม่วงตามลำตัวตรงกับวันพระราชสมภพด้วยครับ ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ประเทศไทยของเรานะครับได้ค้นพบสัตว์ชนิดใหม่มากมายเลยทีเดียวครับพี่แจนพี่แจนคงจะชื่นชอบมากเลยใช่ไหมครับคิดได้ชอบมากเลยค่ะใช่ไหมครับทำไมมันดีจริงๆเลยนะคะต้องเป็นของโปรดพี่แจนแน่นอนใช่ไหมครับรวดด่วนก็พอแล้วค่ะอ๋อแล้ครับโอเคครับก่อนวันนี้อาจจะคิดหนักนิดนึงโอเคครับแล้วก็มาถึง